ทางด้านนี้ครับทางด้านช่วยเหลือคนเจ็บเก็บคนตายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยครับเพราะเราออกไปช่วยคนเนี่ยครับเรารู้สึกภูมิใจผมไม่เคยคิดว่าจะมีบุญหรืออะไรที่จะมาหนุนนำอะไรชีวิตผมใครไปช่วยทำนู่นนิดทำนี่หน่อยผมก็บอกว่าได้ครับแป๊บนึงครับพี่เดี๋ยวผมไปตั้งแต่มีวิกฤตโควิดเข้ามาเนี่ยครับงานผมก็ไม่ค่อยมีรายได้ผมก็ขาดไปใช่ไหมแล้วก็มาเจอแบบพายุเข้าบ้านนี้ที่แรกมันก็ค่อยๆซุบโทรมไปจังหวะที่วันฝนตกใหญ่ครับมันก็เลยเป็นอย่างสภาพที่อย่างที่พี่เห็นนะครับสวัสดีค่ะมาหาพี่ไก่ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่มีอะไรให้ช่วยครับพี่ไม่ได้มีอะไรให้ช่วยจ้ะจะมาช่วยจ้ะครับขอนั่งข้างในหน่อยได้ไหมช่วยเลยครับพี ออกช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือไงคะผมเป็นกู้ภัยครับได้เงินไหมพี่ไม่ได้ครับอ๋อนี่คือได้ยินเสียงก็ต้องหันหลังไปดูเลยวันนี้วันเวรด้วยพี่อ๋อวันนี้เข้าเวรเขามีเวรครับก็เธอจะมีเวรเข้าตลอดสลับกับปอเตตึงปอเตตึงคนละคือทำไม่ได้ตังค์ก็ไปครับก็ไปครับภรรยาทำงานอะไรคะพี่ไม่ได้ทำค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะโบค่ะพี่โบพี่ทำไมไม่มองหน้าหนูมองไม่ค่อยเห็นค่ะทำไมมองไม่เห็นนะคะหมอบอกเป็นจอประสาทตาเสื่อมทางพันธุกรรมเห็นมัวบ้างชัดบ้างบางทีเครียดมากมีปวดตาปวดทางขมับและตอนนี้เห็นหน้าหนูไหมคะไม่ค่ะแต่เห็นเป็นโครงเหมือนกับคนเราก็เห็นเป็นคนเหมือนกันแต่ให้จ่อเป็นรูปไม่ได้ค่ะเป็นมานานหรือยังคะเกือบจะ20แล้วค่ะเป็นก็คือใส่แต่ก่อนก็คือนึกว่าเป็นสายตาสั้นอ่ะใส่แว่นมาตลอดแต่ไม่เคยไปตรวจแต่ที่ไปตรวจมานี่ก็ประมาณ14-15ปีไปตรวจถึงรู้ว่าเป็นหมอบอกไม่มีทางรักษาหายรอแค่ให้มันมืดบอดไปเองหมายความว่าเดี๋ยวตาจะบอดใช่ค่ะถามว่ากลัวไหมก็กลัวว่าวันหนึ่งเราจะไม่เห็นหน้าใครเลยก็เราพยายามไม่จะมองหน้าเขาให้ได้มากที่สุดฟ้ามีตาวันนี้เราเจอกันแล้วพี่ไก่ช่วยคนมาเยอะแล้วยิ่งช่วยพี่ไก่เองครับพี่พิมพ์เดินซิกนี่ครับผมระวังมันจะตกอ๋อนี่พี่รู้ตำแหน่งตกบ้านเลยเหรอเนี่ยครับส่วนมากเจ้าโบครับจะตกเมียตกครับแล้วก็เมื่อวันก่อนก็เจ้าแก้มก็เล่นล่องนี้ไปครับเนี่ยครับตรงข้างเตาเลยครับลูกสาวตกบ้านตกบ้านเป็นเรื่องปกติเลยครับอันนี้เป็นห้องครัวครับอันนี้ห้องครัวครับผมอันไหนห้องน้ำจ้ะนั่นนะครับที่สังกะสีกันห้องน้ำแล้วเวลาเราไปห้องน้ำไปไงก็คือเนี่ยครับเดินผ่านไม้กระดานแผ่นเดียวครับดึกๆเนี่ยปวดท้องเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินไม้กระดานเนี้ยเข้าห้องน้ำเดินขึ้นมายังไงก็ตกพี่ก็คือใช้ความชินนะครับเคยเห็นแต่คนสบายแล้วช่วยคนอื่นไม่เคยเห็นคนลำบากแล้วออกไปช่วยคนอื่นอีกสุดยอดอุ้ยบ้านพี่เสี่ยงมากไม่ไหวหรอกทำบ้านนะพี่มีช่างไหมเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้เตรียมช่างมาให้พี่หรอกพิมพ์อยากได้ด่วนๆได้ครับเองใจหรอครับผมฮัลโหลครับเสครับพอดีจะมาพี่พิมพ์ก็จะปรึกษาเรื่องช่างหน่อยครับผมรบกวนเสมาหน่อยครับผมไม่เป็นไรเหรอคะสบายดีเหรอคะปวดตรงนี้ค่ะยังไงบ้างคะก็ไม่เป็นไรสบายดีอ๋อค่ะคุณหมอใส่เสื้อกราวด้วยนะคะเนี่ยพี่สวัสดีสวัสดีครับลุงสวัสดีครับดีครับ
นั่งก่อนเลยค่ะพี่โอเคเคยมาไหมคะพี่ยังไม่เคยมาเลยยังไม่เคยมาเยี่ยมยังไม่รู้จักบ้านด้วยซ้ำเลยอย่าว่าแต่ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยกับพี่ๆน้องๆเขาก็เราช่วยคนมาก็เยอะมีอะไรกับพี่กับน้องก็บอกกันเลยพี่ๆน้องๆเขามาช่วยได้มาดูมาแลกันทีนี้พิมพ์อยู่ตรงนี้แล้วพี่พิมพ์จะช่วยเขาพิมพ์อยากให้พื้นใหม่หมดเลยพี่แล้วก็พื้นที่ไปทางห้องน้ำอ่ะพี่ทำใหม่ลักษณะนี้ต้องรื้ออย่างเดียวรื้อใหม่แล้วก็รื้อเพื่อทำใหม่เลยประมาณไม่เกี่ยวขอคุณภาพครับผมจ้ะแล้วก็พิมพ์อยากได้ตู้โต๊ะเตียงอะไรให้แกใหม่หน่อยเพราะว่าชุดกู้ภัยนี่เป็นชุดที่ชุดความภูมิใจแกให้มีที่แขวนให้ดีเดี๋ยวจัดให้เลยใส่คู่กับพ่อเลยดูแว่นมาให้ค่ะพอดีพิมพ์ถามเรื่องค่าสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องให้พี่มองเห็นชัดขึ้นค่ะลองดูค่ะพี่โบดีขึ้นไหมคะดีขึ้นอยู่ค่ะพิมพ์ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณยังไงไม่เป็นไรค่ะที่มาช่วยครอบครัวไม่ต้องตอบแทนอะไรพิมเลยค่ะแต่ว่าขออย่างเดียวก็คือขอให้พี่โบเนี่ยเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีค่ะแล้วก็เป็นแม่บ้านที่ดีเป็นเมียที่ดีแล้วก็ตัวพี่ไก่เนี่ยตั้งใจช่วยคนต่อไปครับพอพี่ช่วยคนได้เยอะตรงนั้นแหละที่พิมต้องการฝากด้วยค่ะ